ผยจำนวนเงินที่แม่จ่าคลั่งต้องหามาใช้หนี้แทนแม้อยู่ตัวคนเดียวสืบเนื่องมาจากกรณีของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมายิงกราดห้างเทอร์มินอล21ที่โคราชและถูกวิสามันในที่สุดล่าสุดทางเพจทำไมทำนิสัยแบบนี้ได้โพสต์เปิดจำนวนเงินของแม่ของจ่าคลั่งต้องใช้หนี้แทนโดยมีการระบุว่าแม่จ่าคลั่งหนี้ท่วมแล้วยังต้องชดใช้แทนลูกไม่มีแม้แต่เงินทำศพในส่วนทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ตายมีผู้เป็นแม่เพียงคนเดียวเพราะพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วและฐานะทางครอบครัวค่อนข้างจะมีปัญหาด้านการเงินจนคนร้ายจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาต้องไปทำการกู้ยืมเงินซื้อบ้านแล้วหวังเอาเงินส่วนต่างได้มาใช้หนี้แต่ต่อมาโดนโกงและเกิดเหตุสลดครั้งใหญ่ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากคนร้ายได้เสียชีวิตไปแล้วแม่ของเขาซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอาจต้องแบกรับภาระหนี้ที่เหลือทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านบาทรวมกับหนี้ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทำให้แม่ของคนร้ายต้องรับภาระอย่างหนักและคงไม่สามารถแบกรับได้อย่างแน่นอนเพราะแม่คนร้ายตอนนี้ก็เหลือตัวคนเดียวแล้วไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะต้องโดนยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดจนไร้ที่ซุกหัวนอนหรือไม่และในขณะนี้คนใกล้ชิดครอบครัวก็ได้เผยว่าแม่คนร้ายยังหาเงินที่จะทำศพลูกไม่ได้เพราะกำลังมีปัญหาด้านการเงินโดยก่อนคนร้ายจะลงมือก่อเหตุก็มีปมปัญหาเรื่องนี้มากอยู่แล้วซึ่งก็มีชาวเน็ตแสดงความเห็นใจแม่จ่าคลั่งจำนวนมากเปิดยอดเงินบริจาคช่วยแม่จ่าคลั่งระดมทุน18วันได้เงิน 2,600,000 บาทขอบคุณทุกคนน้ำใจที่ช่วยเหลือความคืบหน้าเมื่อวันที่4มีนาคมอุ๊บวิริยะพงษ์อาจหาญผู้จัดการนักแสดงคนดังที่เคยโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความสงสารแม่ของจ่าคลั่งล่าสุดได้โพสต์ข้อความเผยยอดเงินบริจาคช่วยเหลือแม่จ่าคลั่งระบุสรุปยอดทำบุญคุณแม่จ่าคลั่งล่าสุดจากคนใกล้ชิดคุณแม่แจ้งมาครับตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมศกนี้รวมยอดเงิน 2,600,000 บาทครับบัญชีคุณแม่ไม่ได้ปิดครับเพราะเป็นบัญชีเบี้ยสูงอายุของคุณแม่ครับส่วนพี่อุ๊บคงจะรอให้คุณแม่ฟื้นตัวสบายใจอีกสักนิดถึงจะไปหาท่านนำเงินไปให้ท่านและไปกอดท่านตามคำเรียกร้องของหลายๆคนครับส่วนเรื่องเงินคุณแม่ที่หลายๆคนเป็นห่วงนั้นก็จะมีทนายความอดีตทนายทหารรุ่นพี่ของจ่าที่สนิทและไปมาหาสู่คุณแม่บ่อยๆมาดูแลในเรื่องของการชำระหนี้เกือบ1ล้านของคุณแม่อีกด้วยครับพี่อุ๊บในตัวแทนของครอบครัวคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญให้กับแม่จ่าคลั่งในครั้งนี้ด้วยครับต่อมาอุ๊บวิริยะยังได้โพสต์อัปเดตอีกว่าเมื่อวานนี้ราวบ่ายแก่ๆแม่จ่าคลั่งได้มาที่ค่ายทหารมารับเงินสะสมของจ่าและเงินช่วยเหลือต่างๆนานารวมกว่า 500,000 บาทได้ครับแม่ได้นำรถคันโปรดของจ่ารวมถึงตู้เสื้อผ้าของเล็กๆน้อยๆกลับไปที่ชัยภูมิด้วยครับก่อนกลับชัยภูมิแม่มาดูบ้านจ่าด้วยแม่มองรอบๆ บ้านสีหน้าก็เศร้าซ้อยไม่พูดอะไรแต่ทว่าน้ำตาไหลพรากไม่มีการบันทึกภาพใดๆเพราะแม่ยังอยู่ในสภาพที่สูญเสียและยังทำใจไม่ได้ครับแต่แม่รับรู้ว่าพี่อุ๊บและคนไทยส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือแม่ครับและคาดว่าพี่อุ๊บจะพบแม่จ่าน่าจะเป็นตอนทำบุญร้อยวันนะครับ